รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ปลายด้ามขวาจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,149 กิโลเมตรประชาชนส่วนมากเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งสวัสดีครับพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับมิติใหม่ที่หลากหลายในจังหวัดนราธิวาสผมนายอนัสสุแปรเป็นผู้ดำเนินรายการครับจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาที่หลากหลายอาหารแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจและอีกมากมายของจังหวัดนราธิวาสตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดนราธิวาสครับและวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แวร์ครับเชิญพี่แวร์แนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเวไซนาเวมูซอนะคะเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะก็ปฏิบัติงานในฐานะผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสค่ะพี่แวร์ครับผมอยากถามพี่แวร์หน่อยนะครับว่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับนะคะนราธิวาสนะคะนราธิวาสเดิมก็ตอนสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงเห็นว่ารัฐปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลและก็ประกอบกับช่วงนั้นมีโจรสลัดอะไรเยอะนะคะก็อยากให้มีการแบ่งเป็น7หัวเมืองเพื่อง่ายต่อการปกครองดินแดนของปัตตานีนะคะซึ่งนราธิวาสก็จะอยู่1ใน7หัวเมืองที่เราเรียกว่าหัวเมืองระแงะนะคะซึ่งหัวเมืองของระแงะเนี่ยเดิมอยู่ที่ตันหยงมัสนะคะหลังจากนั้นนะคะพระยาภูผาภักดีซึ่งเป็นเจ้าเมืองนราธิวาสก็ได้ย้ายที่ว่าการของหัวเมืองระแงะนะคะมาอยู่ที่บางนาราซึ่งปัจจุบันวังพระยาระแงะก็ยังอยู่ที่กำปงตาโกนะคะก็ปกครองเมืองระแงะเป็นต้นมาตั้งแต่บัดนั้นนะคะซึ่งบางนาราสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่ามะนาลอนะคะมะนาลอซึ่งในสมัยก่อนนะคะก็ใน7หัวเมืองนะคะก็จะเป็นดินแดนของคนเชื้อสายมลายูเชื้อสายมลายูก็จะมีทั้งคนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในแถบนี้ทั้งหมดนะคะก็หลังจากนั้นก็จะมีการค้าขายกันนะคะก็จะมีชาวจีนบ้างชาวเปอร์เซียบ้างมาอพยพตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ก็กลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะเสด็จก็ทรงยกให้เมืองมะนารอเนี่ยเป็นเมืองบางนาราขึ้นมานะคะโดยโอนบางส่วนของเมืองสายบุรีและก็เมืองระแงะเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองบางนารานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะหรือว่า100ปีที่ผ่านมานะคะรัชกาลที่6ก็ได้ประพาสมณฑลปากใต้แล้วก็เสด็จมายังที่นราธิวาสนะคะวันที่10มิถุนายน2458นะคะพระองค์ท่านก็ได้เปลี่ยนจากเมืองบางนาราเป็นเมืองนราธิวาสนะคะซึ่งคำว่านราธิวาสเนี่ยแปลว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนนะคะหลังจากนั้นเสด็จทรงพระราชทานพระแสงราชสัตรานะคะให้กับเมืองนราธิวาสด้วยซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์คงอยู่กับชาวนราธิวาสสืบไปนะคะผ
ผมอยากทราบครับว่าปัจจุบันเมืองนราธิวาสได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับเดิมนะคะเมืองนราธิวาสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองนราธิวาสเนี่ยชาวบ้านที่จะอยู่ติดกับปากแม่น้ำบางนาราก็จะทำการประมงจะมีทั้งเรือเล็กแล้วก็เรือใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเกษตรกรรมมากขึ้นแต่การค้าขายก็ยังคงอยู่นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่รายได้ของเมืองนราธิวาสเนี่ยจะเป็นการประมงมากกว่าค่ะมุมมองมิติใหม่ของจังหวัดนราธิวาสครับเป็นอย่างไรครับโดยส่วนตัวของพี่นะคะก็คิดว่าถ้าเป็นในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะคะที่นี่เมืองนราธิวาสก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการค้าการขายหรือว่าเศรษฐกิจที่มีสิ่งของที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะนอกจากว่าเป็นอาชีพหลักที่เป็นอาชีพเกษตรแล้วนะคะทางของจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยได้เอาต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทำให้ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่นอกเมืองนะคะก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะคะในส่วนมิติของสังคมเนี่ยก็จะมีผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นที่นี่จะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นส่วนใหญ่และก็ยังมีพี่น้องที่เป็นชาวจีนพี่น้องพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะถ้าน้องอนัสได้ไปเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสน้องอนัสจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงความเป็นศาสนาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะที่นี่นอกจากว่าจะมีวัดจะมีพระพุทธรูปที่สวยงามแล้วจะมีมัสยิดที่เก่าแก่และก็จะมีศาลเจ้าแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่โต๊ะโมศาลเจ้าโกลิ้งจีหรือแม้กระทั่งพระพิฆเนศที่เป็นองค์ที่สวยที่สุดด้วยคิดว่าทั้งนราธิวาสปัตตานีและก็ยะลาเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องที่เป็นนักท่องเที่ยวของต่างชาติมากกว่าคนในพื้นที่อะค่ะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่แวร์มากๆนะครับที่มามอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนราธิวาสครับยังไงก็ขอบคุณครับพี่แวร์ค่ะก็ขอบคุณน้องอนัสเช่นกันนะคะที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองนราธิวาสแล้วก็พาทุกคนมาเที่ยวชมเมืองนราธิวาสค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสที่น่าสนใจยังมีให้ชมในตอนต่อไปในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนสายสัมพันธ์ปากน้ำบางนราความสัมพันธ์ของกลุ่มพี่น้องมุสลิมพุทธและจีนในนราธิวาสในวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566เวลา 11:20 นถึง 11:30 นทางททบ.5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net